ากสวัสดีเป็นสวัสดีกลับเลยนะครับยังไม่ขึ้นครับขึ้นแล้วใช่ไหมเลยหยุดแล้วมั้งหยุดแล้วมั้งหัวจะเป็นหายไหมหยุดอ่ะมันเยอะไหมอ๋อไหนละโอเคครับผมสวัสดีครับเย้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องไลฟ์ของโรซ่าและคาริน่าแบมบี้นะครับครับผมโอเคนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้วันนี้เหรอครับวันนี้รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็คิดถึงพี่ๆแฟนคลับชาวจีนทุกคนมากเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันแบบนี้ก็ในระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันก็คิดถึงทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับค่ะนั่นเมื่อกับกันกับ大家打招呼然后说非常今天非常开心能够来到这里跟大家见面能够来到我们直播间跟大家见面因为好久没有见到中国粉丝了都所以呢大家有没有想他呢因为他也和阿萨也很想你们哦โอเคครับเมื่อกี้ได้ทักทายแฟนคลับเป็นภาษาไทยไปแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นอยากให้น้องกั๊บทักทายแฟนคลับเป็นภาษาจีนได้ไหมเอ่ยนะหมอการใช้คำมันย่งให้ไทยอยู่กันได้จะตาเช้าหู我现在让他用中文跟大家打招呼吧ได้ครับลองดูนะครับทำได้ลองดู大家好我是กั๊บอ่า大家好我是กั๊บคณาวุฒิ我是高高大家好我是高高โอเคกันใช่ใช่ไหมยังเปรี้ยวจุนอ่ะแฟนคลับบอกว่าน่ารักมากเลยวันนี้นะครับผมซึ่งถ้าจะจีหลายชื่อเพราะว่า除了评论区之外还要分享我们今天的直播链接分享一下哦โอเคครับผมคือดีใจมากเลยที่น้องกั๊บมาวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราอีกคนหนึ่งด้วยถูกต้องครับผมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาไลฟ์คนเดียวอย่างแน่นอนครับวันนี้เรามาเฟน่าคาริโนและคาริน่าแบมบี้เนี่ยแน่นอนครับผมเราต้องมีแบรนด์แอมบาสเดอร์สุดหล่อของเราติดมาด้วยครับวันนี้当然不只是他一个人来了我们还有非常特别特别的一位嘉宾跟他一起来的那么现在就我们邀请我们的特别嘉宾入场นี่แหละครับแบรนด์แอมบาสเดอร์我们工作人员太热情了阿三有点吓到了对，哦，很帅，真的是很帅。对，帅气的。น้องขี้อายครับ。น้องขี้อาย，น้องเหมือนน้องขี้อ้อนด้วยไหมอ่ะ。ตาหลบกล้องครับ。哇，帅不帅啊，大家。然后说他的儿子就是非常害羞，对。โอเคให้我们的镜头ผมจะให้น้องสวัสดีให้น้องได้ลองสำรวจพื้นที่ได้สำรวจก่อนนะลูกโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นเรามาพูดคุยกับน้องกั๊บคร่าวๆก่อนเอาไปแล้วไปเดี๋ยวทีมงานเราทีมงานเข้าดูเวลาครับน้องไม่เคย让他缓一缓哦我们的代言人有点害羞โอเคครับน้องกั๊บช่วงนี้นะครับเห็นมีเริ่มเดินทางไปต่างประเทศได้เจอแฟนคลับต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมรู้สึกคิดถึงพี่ๆแฟนคลับทุกคนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอพี่ๆ in the fans เลยครับผมแล้วก็การที่แบบเราไปเอเชียทัวร์ครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการได้ไปเจอพี่ๆแฟนคลับชาว in the fans ทุกคนครับผมเป็นทําให้แบบเราหายคิดถึงกันแล้วกันครับผม就是刚才我问他现在最近去国外跟粉丝们见面了然后让他说一下有什么样的感受对然后刚说就是非常开心能够出去因为就是很长一段时间没有出去跟国外的朋友们粉丝们见面了所以有这么一个机会也非常开心能够见到大家โอเคครับแล้วนอกจากนั้นเรายังมีแพลนไปไหนบ้างครับผมนำมาชูแล้วชื่อประเทศว่าหายอยู่打算去哪些国家ตอนนี้ก็ที่ยังไม่ชัวร์นะครับผมก็อาจจะมีสิงคโปร์ครับผมแล้วก็มีทางประเทศจีนครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่ 100% ก็เดี๋ยวรอคุยรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วก็ยังเหลือเกาหลีอันนี้ 100% แล้วครับผมปีหน้าโอเค那么刚刚接下来的问题我们就是说接下来有打算去哪些国家哪些地方他就说目前就是肯定了就是敲定了就是有韩国应该是明年然后呢还没暂时还没有定下来的但是有这个计划的就是新加坡还有我们中国对，所以大家可以期待一下哦。แฟนคลับบอกว่าอยากให้ไปจีนและก็มาจีน
โอ้ยินดีต้อนรับสู่ประเทศจีนได้เลยครับท่านผู้ชมเราจะไปนะครับโอเคถ้าได้有机会的话肯定要去因为他很想你们哦对因为现在很多评论区都是说去中国玩是的如果有机会他肯定去เมื่อกี้เห็นปุ้มน้องซาเราเคยเจอกันตั้งแต่มันครึ่งปีก่อนได้แล้วใช่น้องซาโตขึ้นเลยนะน้องเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมีวีรกรรมอะไรแสบๆมาเล่าให้แฟนคลับบ้างเยอะครับเยอะน้องเขาสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือขนาดตัวครับขนาดตัวคือแบบต่างกันมากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เพราะว่าน้องเขาแบบกินเยอะกินแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงผม问说啊前十个月啊就是比现在的阿萨长得那么大那么让他说一下现在这个过程中发生了什么阿萨是怎么样的然后他说从上次就见到跟我们见面阿萨还那么小一只现在变得很胖很大因为他除了吃还有睡就这两个不吃就睡就睡然后吃就这样 对然后就变得那么胖โอเคครับผมแล้วช่วงนี้นะครับน้องกราฟนะครับทำงานเยอะไหมเอ่ยถ่ายหนังถ่ายละครมีต่างประเทศน้องอาซาเขามีงอนบ้างเปล่าถามว่างอนไหมถามว่าเขารู้หรือเปล่าครับเวลาผมไม่อยู่บ้านถามว่าเขารู้หรือยังครับดีกว่า最近啊，高高不是经常啊外出嘛，就在不太经常在家。那么阿萨有没有啊生爸爸的气啊，或者有点委屈啊？爸爸不在家，然后高高说，首先要先问他有没有知道，有没有意识到他爸爸根本没在家。对 ，OK， 那ครับผมนอกจากเราพาอาซามาพบเจอกับแฟนคลับน้องก้าวยังมีอะไรมาให้แฟนคลับกันบ้างครับครับผมก็สำหรับวันนี้นอกจากผมเนี่ยจะพาลูกชายคนพิเศษของผมมาแล้วครับผมยังมีเซตสุดพิเศษมาบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังกันอีกด้วยครับผมอยากฟังไหมครับโอเคเซตพิเศษของเรานะครับผมต้องบอกเลยว่าเรามีเซตกล่องซุ่มครับผมกล่องซุ่มสองแบบเป็นยังไงบ้างน้องก้าวครับผมก็สำหรับกล่องซุ่มที่ผมและอาซาเตรียมมาครับทุกออเดอร์นะครับจะมี1สิทธิ์ในการสุ่มรับของรางวัลนะครับที่ผมและน้องอาซาเนี่ยเป็นคนจัดเตรียมมาให้แบบจุกๆนะครับโดยในทุกๆออเดอร์เนี่ยจะได้รับรางวัลจากพวกเราแต่รางวัลจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันต่อนะครับโอเคนั่นหมายถึง我问到啊我们今天除了阿萨之外他还带什么东西来给大家他就说带了很多很丰富的福利给大家对首先呢刚刚就是说的就是我们的盲盒套餐对福利那么盲盒套餐我先在这里跟大家说一下我们盲盒套餐 A 对啊เซตกล่องสุ่มเซต A มีอะไรบ้างครับได้ครับผมก็สำหรับเซตกล่องสุ่มเซต A นะครับผมจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นนะครับผมจะประกอบด้วยอาหารแนวคาริน่าแบมบี้นะครับ1ลังอาหารหมาคาริน่าแบมบี้อีก2ลังนะครับแบบพระรสชาติราคา627หยวนครับต้องแปลกันครับโอเคโอเค那么刚刚啊高高说先介绍的就是我们盲盒套餐 A 呢我们有限量是90套产品里面我们是有卡琳娜贝米猫狗猫粮罐头一箱然后猫粮罐两箱混合口味哦然后价格是627元ครับผมโดย1ออเดอร์นะครับผมนับเป็น1สิทธิ์ในการผู้โชคดีในการลุ้นรับวิดีโอคอล3นาทีนะครับผม3รางวัลนะครับผมแล้วก็พลอยลอยพร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลครับโอเค那每一个订单都会有机会参与到我们的抽奖福利那么抽奖福利呢我们是有视频通话3分钟的机会这个是5位幸运者哦然后那个突先拍立得5位幸运者会送出去的啊还有呢ครับผมแล้วก็จะมีผ้าพร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลคลิปเสียงราตรีสวัสดิ์แบบนี้นะครับอีก5รางวัลผ้าห่มลายกราฟอาซาอีก5รางวัลนะครับผมแจกผ้าบนคอกราฟอาซาอีก3รางวัลแล้วก็แจกหมอนลายอาซาอีก62รางวัลเลยครับโอเค那么接下来我们还没完哦这个套餐我们有很多接下来呢我们还要再抽取5位幸运者送出晚安录音地款还有5位幸运者送出高阿萨毛毯还有送出5位就是签名照片还有3位幸运者就我们送出高阿萨的围巾最后一个就是最大的一个就是62位幸运者我们会送出阿萨定制抱枕OK ครับผมนอกจากเซต
A แล้ววันนี้มีเซต B นะครับเซต B แต่ทีนี้มีแฟนคลับเม้นมาถามว่าอยากให้น้องกราฟช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนไปเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างโอ้ตอนไปเชียงใหม่เหรอครับตอนไปเชียงใหม่สนุกครับรู้สึกว่าพี่ๆที่เชียงใหม่ที่แบบเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้มาตามเราแบบหน้างานจริงๆสักเท่าไหร่นะครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งอีกครั้งนึงที่มีโอกาสได้ไปเจอพี่ๆแฟนคลับชาวต่างจังหวัดนะครับผมพี่เขาก็แบบให้การต้อนรับดีมากแล้วก็แบบน่ารักทุกคนพอเราไปถึงสนามบินก็คือแบบมาชูถือป้ายรอแล้วน่ารักมากเลยครับจะเชิญการถ่ายวอลเลย์บอลต้าว่าถ้าน่าสร้างชื่อชื่อชิงไม่和粉丝们见见面是怎么样给分享一下嗯然后他说就也是非常好的非常好的一个感受一个经验因为呢就是在清迈在外服的朋友们粉丝们就是可能很少有机会来曼谷追他所以呢就这次他有机会过去然后那边一到机场就有很多很多粉丝们在那等着他非常的可爱对对โอเคครับผมแล้วที่บอกว่าอยากหาเพื่อนให้อาสาเราคิดไว้ไหมเอ่ยแฟนคลับถามว่ามีคิดไหมว่าอยากได้พันอะไรเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพันอะไรนี่ยังไม่ได้คิดครับผมแต่ว่าอยากได้ผู้ชายครับเพราะว่าเราอยากได้แบบฟิลเพื่อนเล่นเพื่อนกันอะไรนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวเมียมาเรากลัวเราจะไม่มีเวลาดูน้องเขาด้วยครับโอเคนะจะทำการใช้โอเวอร์เซอร์ตัวเสียงGap高高想是想让阿萨找另外一个朋友，是如果想要的话是哪个品种，或者想要公的还是母的，还是说品种的话还没想好？对，但是那个性别的话，可能就是是男的吧，是公的，因为呢这样的话就好像让他有一个朋友吧，兄弟们这样的一个关系，对。OK， OK， เมื่อกี้เห็นน้องกราฟหยิบอาหารคาริน่ามาดูนะฮะน้องกราฟดูไหมว่าตอนนี้คาริน่าแบบนี้ของเรามีอาหารหมาแล้วด้วยมีอาหารหมาแล้วด้วยก่อนหน้านี้ซูรูเพิ่งมาวิ่งเล่นกับเราแล้วครับใช่ปวดนะครับเป็นไงบ้างเคยเล่นกับซูรูแล้วซูรูคือแบบสุดๆเลยสุดๆเลยคือซูรูนี่เป็นหมาที่ energy เหลือครับต้องใช้เขา energy เหลือครับผมเพราะเรามีโอกาสได้ถ่ายกับซูรูแล้วด้วยก็รู้สึกว่าเป็นสุนัขที่ energy เยอะมากแต่ว่าจริงๆเราคิดว่าเขาจะล้นมากกว่านี้นะครับแต่นี่ก็คือว่าเบามากกว่าความคิดของเราแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีแต่ก็น่ารักครับผมซูรูน่ารักครับกันงานผมจะรู้ว่าท่าจะเหยื่อจะรู้จะรู้นะคาริน่าและมีจิสุนะคะ有新出的就是猫罐头狗罐头出来了然后还有我们的苏鲁做代言对然后呢就问他有没有跟苏鲁就是见过他说已经跟他玩过然后苏鲁是一个非常的就是很嗨的一对很嗨很活泼的一只狗，然后呢，就是玩得很开心，对。จริงตอนซูรูมานี่เราจะไม่มีภาพนิ่งเหมือนอาซายอย่างนี้เลยนะต้องมีวิดีโอแหละใช่ใช่ซูรูในชีวิตไม่ไม่มีการหยุดนิ่งซูรู来的时候我们根本没办法停止在一个画面因为ซูรู一直在那跑โอเคครับอ่ะเรามาคุยเซตพิเศษต่อดีกว่าทำไมมันเขาหันตูดให้กันนะ我们拉拉现在非常的害羞，躲在了角落里面，不敢看镜头。啊，就是其实看见他的形式很帅的，我觉得。对啊。很优雅的那种。而且有一个很乖乖的，现在变成了那个灯的代言，就会一直靠在那个灯那边。โอเคแล้วการเรามาคุยกันเซตกล่องสุ่มเซต B กันต่อเลยดีกว่าได้เลยครับผมสำหรับเซตมิสทรีเซต B ครับก็สำหรับกล่องสุ่มเซต B นะครับผมก็จำกัดจำนวนที่90เซตเหมือนกันนะครับผมประกอบด้วยซอสปรุงรสโลซ่านะครับ36ขวดแบบพระรสชาตินะครับผมราคา699หยวนนั่นเองนั่นหมายว่าเราจะต่อไป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 价调料味啊，36瓶混合口味，价格是699元。ครับผมโดย1ออเดอร์นะครับผมชนะเป็น1สิทธิ์ในการรับเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้รุ่นรับวิดีโอคอลกับผม3นาทีเป็นจำนวน5รางวัลกันครับ那我们的福利呢每一个订单都有机会参与到我们的那个抽奖呢我们会抽出5位幸运粉丝送出高视频通话3分钟
ครับผมแล้วก็จะมีโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นนะครับอีก5รางวัลภาพพร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลนะครับคลิปเสียงราตรีสวัสดิ์แบบดีนะครับอีก5รางวัลนะครับผมแล้วก็ผ้าห่มลายกราฟอาสาอีก5รางวัลนะครับแล้วก็ผ้าบนขอกราฟอาสาอีก5รางวัลแล้วก็หมอนลายกราฟอีก62รางวัลครับอามเจสาร的福利就是我们还要另外抽取五位幸运者送出凸签拍立得再来就是五位幸运粉丝送出签名照片然后五位幸运者送出晚安录音地款然后五位幸运粉丝是送出高尔夫阿萨毛毯再抽取另外三位幸运粉丝呢我们会送出高尔夫阿萨围巾最后一个就是我们再抽取出62位幸运者送出高尔夫定制抱枕也就是沙发上凹凸啊，那个毛毯，那个毛毯，就是我们的毛毯和抱枕，其实都已经在拿的，现在大家可以看一下哦。OK， 卡普，เป็นไงบ้างเซต Mystery Box ของเรา？ทั้งสองเซตของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมอยากให้คนทำเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ออกมา啊，就是刚才我们高高说我的福利是不是很不错的哦？如果大家想尝试一下，想抢一下我的套餐，啊，也可以去冲一冲啊，然后可以快快下单。希望啊，你们就是中你们想要的东西啊，然后希望大家能拿到自己喜欢的东西。OK， น้องกั๊บเป็นนักขายมือโปรยกย่องให้เลย ดีมากเลยอ่ะขอย้ำก่อนนะครับว่าซื้อแล้วต้องชำระเงินภายใน15นาทีเนาะโอเคงั้น现在我强调一下大家需要在15分钟内啊清单我们系统会自动取消啊再有我们盲盒套餐是不计入消费排名榜的啊โอเคครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราขายเซตมิสทรีไปแล้วเรามาพูดถึงคาริน่าแบมบี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคาริน่าแบมบี้นี่แบบนี้ที่ผมถืออยู่นี่ครับสำหรับแบรนด์คาริน่าแบมบี้นะครับผมเป็นแบรนด์ลูกของทางคาริน่าคาริโน่นั่นเองครับผมที่ผมและน้องอาซาเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่โอเคที่ชื่อว่ามันคาริน่าแบมบี้呢就是我们คาริน่าคาริโน่的兄弟品牌而且是我们高高和阿萨的代言人ครับและสำหรับโซโลแกนคาริน่าแบมบี้นะครับนั่นก็คือ Realme Premium Plus นั่นเองครับผมเรียกว่าเวลาเปิดกระป๋องมาแล้วเนี่ยผมเปิดดูเลยกันครับเป็นยังไงเลยพอเปิดกระป๋องมาแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นชิ้นเนื้ออุ้ยมีคนหันมามองค่ะขยับเลยดูดิครับให้ทุกคนดูว่าชิ้นเนื้อของเขาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตัดสวยมากตั้งใจมากให้ผิวว่าเราเนี่ยเป็นคนเดียวให้ลองเองโอเคครับกล้องสามารถโฟกัสไปที่อาหารได้เลยเนาะอาหารที่วางเรียงอยู่บนโต๊ะหรืออาหารในมือน้องกราฟนะครับผมเจสันแล้วเหมือนคาริน่าแบมบี้这个品牌的口号呢就是我们卡丽娜แบมบี้猫脸罐头很就是严格选用新鲜的肉类和优质海鲜食材制成的啊而且我们的口号不是胡说八道的啊因为我们一打开就能看到我们一大块肉啊对โอเคครับต่อแล้วนะครับของเขาเนี่ยมีท็อปปิ้งที่หลากหลายมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะครับหรือจะเป็นกุ้งนะครับหรือจะเป็นชีสหรือจะเป็นตับเรียกว่ามีเมนูที่เลือกเยอะมากเลือกได้ที่เลือกก็คือสลับให้ได้เลยว่าวันไหนจะให้อะไร对我们卡丽娜Bambi呢是还有很多配料其实配料是不少的无论是我们三个鱼虾奶酪鸡肝还有其他等等可以天天吃不同的口味对不会感觉很腻ที่สำคัญคนอันนี้เคยลองกินแล้วด้วยเคยลองกินโอเค我们的主持人的那个偷吃猫罐头狗罐头的这个高高都知道โอเคเพราะจริงๆคือมันหอมมากใช่เพราะว่าผลิตจากวัสดุที่เป็นเกรดคนใช่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นอาหารมาจากธรรมชาติแท้ๆนะครับผมไม่ใส่สารเคมีสารเคราะห์แล้วก็ไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรสารกันบูดด้วยใช่ส่วนเรื่องของ
就是最重要的是我们的 Carina Bambi， 我们采用的是与人类食品相同等级的材料制成啊，所以呢，它是一种就是来自大自然的食物，不添加合成化学品。你也可以肯定，就是你们的猫猫狗狗都可以安全的去吃。非常重要的一点就是我们的 Carina Bambi 也是，他们是不接盐，对猫和狗都非常的健康安全。OK， 现在啊，我看到屏幕说啊，刚刚的声音有点小，我们现在在调整声音啊，大家稍微耐心等待一下。OK， 卡普啊，ถ้าอย่างนั้นขอถามเลยว่าน้องอาซาเนี่ยชอบกินคาริน่าแบมบี้รสไหนถ้าน้องอาซาเนี่ยจะชอบกินเป็นเบอร์19ครับผมเป็นปลาแซลมอนเอ้ยปลาทูน่าและกุ้งในน้ำเกรวี่ครับโอเคจะสักการ์เทลว่ามันอาซาสีควันชื่อไหนก็口味，它是说是金枪鱼和虾肉味啊，嗯，对了，对，我们19号啊，大家可以看一下。其实啊，我们可以看虾肉啊，สามารถให้ดูเนื้อกุ้งนะคือเป็นชิ้นได้โตๆเลยเนาะหรือว่าเนื้อน่าดีละอ๋อจริงๆบนโต๊ะเรามีเนื้อกุ้งกับเนื้อปลาทูน่าแต่มีขนอาซา大家可以看到我们现在是要放在那个杯子里面啊，前面都是我们刚刚打开放进去的，大家可以看得到那个肉是非常大的一块，然后呢那个里面的那个虾什么的非常真实的肉。 OK， 对，ถ้าอย่างนั้นเราลองให้น้องอาสาได้ชิมกันดูดีกว่าไหมเหมือนกี้น้องเขาจะหิวแล้วก็ตื่นเต้นน้องเขาแบบจะลุกหลายรอบแล้วไปให้อาสาไปลองชิมกันดีไหมดีไหมนี่มั้ยนี่ผมจะแจก就是像我们刚刚把我们的黑纳班比猫罐头给阿萨喂阿萨一下我们来看我们看起来我们阿萨就是很香很香的太喜欢阿萨看到了我们卡尼亚班比会不会冲过来对都被他爸爸抱过来了OK ครับผมในระหว่างนี้นะครับผมก็ระหว่างน้องอาซาหาเนาะทางเราขออนุญาตแนะนำเซสสิทธิพิเศษกันดีกว่าน้ำมันเส้นจ่ายของมันจะได้เติมอาซาชื่อและก็ถึงจงเอามาไล่เจ้าเจ้าของมัน抽奖福利和我们明星套餐福利我说一下我们抽奖福利 A 呢抽奖套餐 A 是有克雷纳班币狗罐头24罐价格219元福利我们会抽出三位幸运者送兔签拍立得一张然后还抽出九位幸运者送出阿萨的定制抱枕一个我们抽奖套餐 B 呢是有卡琳娜版蜜猫罐头24罐混合口味啊，哎，不是口味可以选的，价格189元，福利我们会送出抽出三位幸运者送签名照一张，然后抽出九位幸运者送出阿萨定制抱枕一个啊。我们抽奖套餐呢是不限量的哦，不限量，但是我们是以单号抽奖的。然后另外我们是还有我们明星套餐 A， 我们明星套餐 A 呢是有克雷纳班币猫罐头两箱、狗罐头两箱啊，混合口味，价格899元，我们福利会送出高高的签名照片一张。然后套餐 B 呢，明星套餐 B 有哪些？明星套餐 B 我们限量也是10套的哦。然后我们产品是克雷纳班币猫罐头三箱、狗罐头三箱，是混合口味的，价格1399元。那么福利呢，我们会送出高富签明信片一张，还有高富阿萨定制毛毯一条。对，那么接下来明星套餐 C 呢，我们限量是10套，产品是我们 Carina Bambi 猫罐头四箱，还有狗罐头四箱，是混合口味，价格是1699人民币。那么福利呢，我们会送出凸显拍立得一张，还有它阿萨定制抱枕一个。OK， 其实我们 Carina Bambi 它的肉是很大很大的一块，然后刚才我们高高是用勺子来切啊，压一下让它对啊破起来，对，是真正的อาหาร แมว ของเรา เป็นเนื้อชิ้นโตมากเลยใช่ครับ คือต้องแล้วแต่แมวเลยบางตัวจะชอบเนื้อชิ้นใหญ่บางตัวชอบเนื้อชิ้นเล็กอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ลักษณะแต่นี้น้องๆเขาน่าจะได้รับประทานจุกจิกมาก่อนเข้าไลฟ์มาแล้วเรียบร้อยครับคือกำลัง说的就是
每一只狗或者猫，它们的习惯不一样，有些是喜欢吃大块肉的，有些是喜欢吃比较小一点的，所以啊，就像我们刚刚阿萨的高高也得用勺子来把它捏碎一下，让它吃，因为它比较喜欢吃小一点的。对，而且今天可能就是直播之前它吃了不少，所以刚刚就是。可能也是有点因为害羞，然后再已经有一点饱，对。啊 ，OK ครับผมฝันซึมมานาน大家记得有还有我们盲盒套餐、明星套餐和抽奖套餐，大家可以冲一下。我强调一下，明星套餐啊也不限购的哦啊，但是明星套餐不计入消费排名啊。那么现在我们来看阿萨吃饱了啊，高高饿了吗？我来问一下啊，麦吉诺阿萨。เหมือนจะตื่นเต้นสักนิดหน่อยก็ชิมแต่ก็ชิมนะน่ากินแล้วเลยนะผมเริ่มรู้สึกหิวตามอาซาแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีอาหารให้น้องกัปได้ชิมแน่นอนมีครับมีแน่นอนแต่เราต้องเป็นคนทำเองนะให้ผมทำครับใช่จะได้กินไหมครับพี่ต้องมารอลุ้นกันเนาะเพราะวันนี้เรายังมีโรซ่านะครับซอสตัวโรซ่ามีตัวช่วยให้ด้วยนะใช่จะช่วยกันใช้อ่ะผมมันซื้อซัวอาซ่าชื่อหวานเหรอแล้วเหมือนก้าวๆเนี่ยซื้อไข่สื่อเออเหรอแล้วผมซัวอ่ะผมมัน准备了吃的东西给高高但是还要亲手做的啊亲手做的大家是不是期待高高做饭环节那我们现在邀请我们高高进入我们โรซ่า的厨房好不好大家一起期待一下，有好吃的咖啡，主控控罗萨咖啡咖，好吃咖。โอเคเป็นยังไงบ้างอะไรโอ้เสร็จแล้วเรียบร้อยอังคูนี่นี่ผมสบายเลยครับผมผมมีตัวช่วยเป็นซอสโรซ่าอย่างนี้โอ้ทำไมมั่นใจขนาดนั้นแค่มีโรซ่ากินกับอะไรก็อร่อยครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นเรามาลองถามน้องกัปกันดูว่าน้องกัปรู้จักโรซ่า那我们 Rosa 就说一句，就是这个很轻松很简单，因为呢我们 Rosa 就是他就是从小吃到大，然后呢他有一个广告，我们的 Rosa 有一个广告，有个小女孩带着大家去看那个Rosa 的那个番茄的那个番茄甜 Rosa 甜，然后味道那个很浓，蘸有很多好吃，可以蘸很多好吃好吃的东西。โอเคครับเดี๋ยวน้องกัปขอน้องกัปเทสไมค์หน่อยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลิฟครับสวัสดีครับ大家现在大家有听到我们高高的声音了吗 Hello 大家有听到我们高高声音吗 Hello โอเคครับโอเคได้ครับโอเคและอย่างนั้นต่อไปเราให้น้องกัปเนี่ยแนะนำตัวโรซ่าของเราดีกว่าได้ครับเอาที่ผมจับก่อนอยู่เลยเนี่ยครับผมนี่อันนี้ครับเป็นซอสโรซ่าน้ำจิ้มไก่ครับผมอันนี้นี่สามารถเอาไปจิ้มก็ตามชื่อเลยครับก็ไปจิ้มพวกไก่ย่างไก่ทอดอะไรก็ได้ครับหรือว่าอีกอย่างนึงจะเอาไปจิ้มพวกเกี๊ยวเกี๊ยวเฟรนช์ฟรายอร่อยอร่อยครับผมนี่เป็นน้ำจิ้มไก่ครับโอเคครับเจสไลจิ้วชื่อผมเป็นพี่ผู้ค้าพี่ผู้เคยสาวแต่เทียร่าเจ้างต้องแนะนำทุกคนเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปชื่อเต้าต้าต่อ就是它可以蘸那个炸鸡呀有那个烤鸡呀什么或者蘸那个饺子吃也可以也很好吃其实最好吃的是薯条是的对โอเคครับนอกจากนั้นนอกจากน้ำจิ้มไก่ยังมีอะไรอีกน้องครับนอกจากตัวน้ำจิ้มไก่นะครับผมทางโรซ่านะครับเขายังมีนี่ซอสพริกไทยดำครับจะชื่อของมันเหยื่อเจียวเจียงอันนี้ก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็番茄酱อันนี้เป็นซอสผัดผงกะหรี่ครับว่ามันกะหรี่เจียงแล้วก็ซอสน้ำมันหอยว่ามันหาวเซิงหาวหยูเจียงหาวหยูเจียงทุกทีแล้วก็ซอสพริกครับแล้วก็就是辣椒酱วันนี้น้องกัปเห็นบอกว่าจะทำอาหารโชว์พวกเราใช่ครับผมจะทำอะไรเอ่ยก็สำหรับเมนูที่จะมาทำวันนี้นะครับชื่อเมนูว่าข้าวผัดซอสพริกไทยดำโรซ่าหมูกรอบชาชูกระทะร้อนโดยใช้แค่โรซ่าสูตรซอสพริกไทยดำสูตรเดียวด้วย
โอ้ยถามจริงเป็นไงครับ我们问高斯瑞他要今天要给我们展示出他的厨艺是要做哪道菜，然后他说的就是他要做就是黑胡椒酱炒饭肉萨脆皮猪肉锅，这个名字也有点难为我，有点长。对，然后他还强调了一下，他今天的调料只用我们肉萨黑胡椒一瓶搞定，一瓶调料酱搞定。所以我们来看看今天他能不能做出非常好吃的。啊，太难，中医听难，ทุกคนคาดหวังกับฝีมือน้องกัฟคาดหวังเลยเหรอครับคาดหวังแล้วนะโอเคผมจะพยายามให้เต็มที่粉丝们也一起加油一下啊，粉丝们一起加油一下。所以粉丝们想问什么啊？想跟高高说什么？可以在评论区刷一下啊。แฟนคลับบอกว่าอยากให้น้องกัฟแนะนำเมนูเป็นภาษาภาษาจีนหน่อยได้ไหมเอ้ยไม่ใช่เมนูซอสโรซ่าแต่ละรสอ่านว่าอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรสแรกกันเลย okay. รสพริกไทยดำพริกไทยดำโรซ่าเฮยหูเจียวเจียงโรซ่าเฮยหูเจียวเจียงต่อไปเป็นตัวไหนเอ่ยน้องกัฟหยิบเลยน้ำมันหอยก็ได้ครับโรซ่าหาวโยเจียงโรซ่าหาวโยเจียวเจียงเจียงโรซ่าหาวโยเจียงโอเคต่อเลยแฟนคลับบอกสุดยอดเก่งมากโรซ่าไทซื่อล่าเจียวเจียงโรซ่าไทซื่อล่าเจียวเจียงเก่งนะสุดยอดเลยนะต่อไปมะเขือเทศครับเป็นโรซ่าฟันเฉียเจียงโรซ่าฟันเฉียเจียงจะกระจุ่มเหมือนจันทร์เสิร์ฟแฟนคลับบอกว่าน่ารักมากแล้วก็พูดชัดมากขอบคุณมากครับโอเคอันนี้ยาวหน่อยโรซ่าไทชื่อเทียนล่าเจียงโรซ่าไทชื่อเทียนล่าล่าเจียงสำหรับตัวสุดท้ายอันนี้ง่ายหน่อยได้โรซ่ากาหลีเจียงโรซ่าอุ๊ยโรซ่ากาหลีเจียงโอเคเป็นไงเป็นไงบ้างๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องกัฟล้างมือแล้วก็ได้ครับของเรากันเลยงั้นเราต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะ让我们的高高先准备一下给你们展示他的厨艺哦粉丝们说很厉害好棒好棒好棒他这个中文再这么厉害下去我们两个就没有鬼活干了แฟนครับบอกออกเสียงชัดเจนมาก好棒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 โอเคแฟนคลับบอกเดี๋ยวเขาจะตั้งใจเรียนภาษาไทยด้วยเพื่อมาพูดกับน้องกัฟอ้าวแย่แล้วครับเดี๋ยวมีน้ำให้น้องล้างมือไหมครับผมเดี๋ยวขอน้ำก่อนให้น้องล้างมือสักนิดสักหน่อยถือเชี่ยวเหมือนเช่นจะค่าน้ำครับผมชูฟังทุรานจะใช้那个水啊没水啊后面没水我们准备一下水给他先洗个手เดี๋ยวล้างโอเคคนครับแฟนคลับอย่างบอกว่าจงกัวเจเจจงกัวเจเจจงกัวหม่ามามันจู่ทุกท่านแล้วมั้ยมันจู่ทุกท่านแล้วมั้ยนี่ก็ทุรุชิลาย的福利啊对中国姐姐和中国妈妈他两都说了啊แฟนจีนบอกตั้งตั้งตาโอเคครับผมได้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนาะเรามาเริ่มกันเลยหรือยังได้ครับงั้นเราเริ่มกันเลยเนาะพร้อมแล้วครับ准备好了啊大家可以看一下给他接个油吧看他做出来的菜是怎么样的โอเคถ้าอย่างนั้นน้องกัฟโชว์ฝีมือทำอาหารให้กับแต่ว่าผมขอถามอะไรอย่างนึงก่อนได้ไหมครับอะไรเอ่ยมันต้องเปิดไฟก่อนใส่ข้าวใส่ข้าวก่อนเปิดไฟใส่ข้าวก่อนใส่ข้าวก่อนใส่ข้าวโอเคผมเริ่มเลยครับนี่มุกหรืออะไรงั้นแสดงว่าน้องกัฟปกติไม่ค่อยทำอาหารไม่ค่อยครับไม่อันนี้ผมเป็นการเทสความรู้ของคนที่อยู่ในห้องนี้ครับว่ามีความรู้เรื่องการทำอาหารมากแค่ไหนอะไรนี้แต่จริงๆแล้วต้องเกิดฟันดีเกิดฟันดี考虑我们一下，就突然问我们，就是先开火再放饭，还是先放饭再开火，把我问懵了，突然。对，โอเค，ก็คือจริงๆแล้วโรซ่าของเราเนี่ยนะมือใหม่ก็สามารถทำได้ถูกต้องผมเลยมั่นใจไงครับวันนี้เพราะเรามีโรซ่าเป็นตัวช่วยนี่那么就是刚才我们是说โรซ่า新手也是可以做好吃的饭。只要5分钟就能做好。对。所以大家可以看我们桌上啊没有。
没有做没有准备了什么东西，对、其实很少的，就一瓶 rosa 和一些肉饭食材，对、调料的东西就我们 rosa 没有其他的了，对，所以更简单啊、大家没有不会做饭也是可以在家简简单单的做一下，OK ครับผมอย่างนั้นลองให้น้องกัปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมหลังจากเราใส่ข้าวไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่หมูกรอบลงไปครับ就是先放放饭然后放那个猪肉烧肉脆皮猪肉对就是烧肉不是一样吗大家可以猜一下可以在评论区告诉我们一下粉丝问开火了吗我们高高是要等把东西准备然后开火因为我们就是热锅我们是热锅 OK 现在大家都可以看到我们ใส่หมูแล้วครับใส่หมูเสร็จแล้วผักต้องใส่ไหมครับตกแต่งตกแต่งถูกต้องนะครับขั้นต่อไปเราก็ใส่เป็นข้าวโพดครับ接下来是玉米玉米 OK那么现在我说一下我们 Rosa 的套餐吧我们 Rosa 的套餐就是等我们高高做饭的时候先把套餐说完我们套餐 Rosa 套餐呢有抽奖套餐 C 抽奖套餐 C 是 Rosa 调料酱12瓶混合口味价格239元我们会抽出五位幸运者送粉丝早安录音 B 款还有抽出五位幸运者送出高高定制抱枕然后我们还有抽奖套餐 D 是 Rosa 调料酱24瓶混合口味价格580元我们会抽出两位幸运者送出兔钱拍立得还有两位幸运者送出签名照片15位幸运者送出高高定制抱枕我们明星套餐 D明星套餐里的话我们的产品是我们 Rosa 调料味Rosa 酱条就是36瓶然后是混合口味的价格是920块送我们的福利我们会送出签名照片一张还有我们的明星套餐一是我们的产品是 Rosa调料酱就是60瓶也是混合口味价格1299元那么福利我们会送出凸签名信片一张还是我们的高普阿萨围巾一条接下来我们的明星套餐 F 是我们的产品 Rosa 调料酱72瓶这个是混合口味然后价格也是价格是1599元送出的就是我们的凸签拍立得一张是 Golf 的Golf 的凸签不是我们的对不起对 Golf 的凸签拍立得一张还有我们的 Golf 抱枕一个现在大家如果大家在现场大家也可以闻到我们 Rosa 对它是有那个它一放进去了就是香味很香很香的有带有黑胡椒的香味对现在我们非常独特的那个黑胡椒对我们高高爸爸开始做开始做饭了大家一起期待一下大家一起期待一下我们高高做完之后会是什么样子在等高高做饭之前呢之间呢我再跟大家说一下我们除了刚刚明星套餐那个抽奖套餐我们还有盲盒套餐大家不要忘了我们还有盲盒套餐盲盒套餐 A 我们是限量90套然后我们的产品是 Carina Bambi 猫罐头一箱狗然后还有那个狗罐头两箱是混合口味价格是627元那么福利呢第一我们会抽出五位幸运粉丝送出高视频通话3分钟然后第二个我们会抽出五位幸运粉丝送出凸签拍立得在第三个我们会抽出五位幸运粉丝送出签名照片第四我们会抽出五位幸运粉丝送出晚安录音 D 款接下来我们会抽五位幸运粉丝送出高普阿萨毛毯接下来就是再抽3位幸运粉丝送出高普阿萨围巾最后就是我们再抽出62位幸运粉丝送出我们阿萨定制抱枕对那么盲盒套餐 B 是有哪些的等一下我们来看一下盲盒套餐 B 他们还当了没有哎当了我们好慢了呢就是非常香哦对很香很香的
大家一起期待一下我们高高做出来会是什么样子的啊。对，那么啊，再等我们再接下来说一下我们盲盒套餐币。对，盲盒套餐币的话我们也是一样有限量90套产品，是我们罗萨小料酱36瓶，是混合口味，价格是699元。送出的福利呢，我们第一会抽出5位幸运粉丝送出高视频通话3分钟、哦、然后第二个我们会抽出5位幸运粉丝送出凸显开立德，接下来我们会抽5位幸运粉丝送出签名照片，然后接下来是5位幸运粉丝送的就是我高的晚安录音笔款啊，还没完，还有啊，就是还在抽出5位幸运粉丝送出高普阿萨毛毯，再接下来就是3位幸运粉丝送出高普阿萨围巾，最后就是抽出62个幸运粉丝送出高定制抱枕，哇，这么多的福利哦，大家可以去冲一下啊。แฟนคลับบอกว่าน้องกัฟดูสนุกกับการทำอาหารมากคนเดียวดูได้เล่นได้สนุกอ่า很多宝宝们在评论刷就是看那个高高在做饭过程中非常的享受，他说是的，因为平时不是很经常有机会做饭，所以这也是一个很好的机会。好啊，我们再介绍两个盲盒套餐的这个功夫哦，它都马上快要做好了。对，其实大家可以看到哦，它只放饭、玉米、肉，然后没了，就罗萨一瓶、啊，然后就炒就可以了。哇，其实好香啊！对，这确实很香，所以大家可以期待一下，或者可以点击左下角啊，点击左下角看一下我们的套餐。想要跟大家今天如果看了高高做出来的饭、看起来很好吃很想吃，想要跟高高有同款的话、可以点击一下我们的左下角购物袋进行购买哦。对对对OK 啊，หอมหอมหอมนะแฟนคลับบอกว่าไม่ไหม้เนาะไม่ไหม้ครับมันเป็นสีซอสพริกไทยดำครับงั้นถ้าเราจิ๊กเกอร์บอกว่ามันจะใส่是不是糊了其实没有糊哦朋友们我的咖喱跟它黑胡椒的那个黑色所以它是正常的颜色没有糊哦เรามาถามแฟนคลับดีไหมว่าอยากชิมไหมแต่ให้น้องกัปถามเองเป็นภาษาจีนอยากชิมบ่ครับโอ้ยไม่ใช่ภาษาจีนภาษาจีนอยากชิมไหมอยากชิมไหม好，粉丝们呢、大家赶紧在评论区刷一下。刚才我们高高是问大家想吃吗？想吃吗？想吃，饭他说อยากกิน，ระวังชื่อไม่ได้นะครับ。ทำไมอ่ะ？ชื่อไม่ได้ไง？哦哦，他อยู่ไกลกัน。แต่ต้องบอกเลยว่า，如果就是说，现在高高是说。因为很远的不能吃。隔着屏幕。对，但是大家可以自己做自己吃。像高高同款。对，高高同款的就是我们黑胡椒酱。购买一下我们黑胡椒酱，在家自己简简单单做也可以啦。是的。OK。เป็นไงบ้างฮะ ลองชิมดูเลย ครับ เสร็จแล้วครับ โรยผักหน่อยไหม โรยผักตกแต่ง很快就做好了啊。现在大家可以看一下，哪？哪？旁边录练，他有一些技巧啊，非常高手的样子。对，我是非常认真的这个姿势。แฟนคลับบอก，ท่านนี้หล่อมาก。เสร็จแล้วครับ。โอเคอ่ะ，น้องกัปลองชิมเลย，ลองชิมอาหารของเรากันเลย，大家可以看一下啊。有人问有关火了吗？已经关了啊，大家关了。สีทองกินแล้วนะครับใช่高高他自己炒的他自己的厨艺对然后就是选择我们那个脆皮猪肉来吃大家可以看一下味其实很香很香我们就流不住口水我们自己也是开始咽口水了在旁边嗯你拿回老爷你拿回เดี๋ยวขอน้ำให้น้องหน่อยครับผมอร่อย好吃好吃他说确实很好吃但我们觉得我们觉得ใส่นิดน้อยนิดนึงอ๋อ高高说非常好吃但是啊以他个人的口味希望啊想要更浓一点的那个黑胡椒酱อาจจะด้วยแบบปริมาณข้าวแบบอุ๊ยขอโทษครับ
太好吃了。อาจจะด้วยปริมาณข้าวกับปริมาณหมูด้วยที่มันอาจจะเยอะไปหน่อย就是有可能是饭和肉比较大量一些，所以他们准备的。对，这个就是根据每个人的那个喜好啊，因为有些人喜欢比较浓一点的口味，也可以多放一点。是的，是的。所以呀，就是说我们购买了之后啊，大家可以。自己按自己选择，按自己喜欢啊，来补一下我们的酱啊。其实我们的酱是可以加的，没，安妮娜，那看看，OK 卡，OK， 怎么样？给自己鼓掌了都，这非常好吃，确实很好吃，确实很好吃，就是我们。阿罗伊妈妈非常好吃啊，非常好吃，太好笑了，非常好吃。ดื่มน้ำจิบน้ำจิบน้ำสักนิดก่อนคอยทำก่อนนะเฮ้ยอร่อยจริงนะอร่อยจริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะครับ现在就不能再不能停了不能停了，这是确实很好吃。这个环节可以再放一对แฟนคลับบอกว่าวันนี้ปล่อยให้น้องกั๊บกินไปเลยไม่ไลฟ์ต่อแล้วให้กินเลยให้กินอยู่ตรงนี้แหละหาชื่อหาชื่อชื่อเหมือนเช่น小朋友一样好吃很可爱这个我只把那个就吃然后说好吃妈妈好吃的那种感觉对对对对太可爱了很可爱的给他吃แฟนคลับบอกว่าปล่อยให้น้องกั๊บกินไปเถอะขอร้องโอเคทีนี้นะครับผมนอกจากซอสพริกไทยดำของเราน้องกั๊บมีซอสอื่นๆมาแนะนำให้กับแฟนคลับอีกใช่ไหมครับผมใช่ครับผมก็ยังมีอีก5 รสชาติที่เหลือนะครับก็จะมีเป็นภาษาจีนนะภาษาจีนนะภาษาจีนด้วยเหรอครับกาหลี่เจี้ยงไม่ใช่จีนสิแต่แค่นี้จำได้ไหมเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งซอสพริกซอสพริกไทซื่อ辣椒酱ไทซื่อ辣椒酱ไทซื่อ辣ไทซื่อ辣椒酱ซอสอันไหนอีกน้องกั๊บอยากพูดซอสไหนอีกหยิบมาเลยเอาซอสไก่แล้วยาวๆไทซื่อเทียน辣椒ไทซื่อเทียน辣椒กับไทซื่อเหรียญเทียน辣椒ซอสพริกเลยครับอ๋อไทซื่อ辣ไทซื่อ辣椒酱太是连了呢，甜辣酱，太是甜辣酱啊，在这两个中间徘徊着。对对对，OK 啊，那ซอส ที่น้องกั๊บกินตั้งแต่เด็กๆ ซอส ที่กินตั้งแต่เด็กๆซอสโหมันเรียกว่าอะไรครับ番茄酱番茄酱番茄酱 OK 这个就是他一开始说自己从小吃到大所以说不出来就肯定不行啊对番茄บอกสำเนียงเหมือนคนจีนมากขอบคุณมากครับอาริกาโตะโกเซมัสอันนี้ญี่ปุ่นเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอเควันนี้นะครับผมนอกจากซอสพริกไทยดำเนาะเรายังมีซอสอื่นๆมาให้น้องกั๊บได้ลองชิมอีกได้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าวันนี้เราเตรียมอะไรมาให้น้องกั๊บอีกบ้างได้เลยครับผมก็刚刚他啊高高在用他做菜给大家看的那个泰式黑胡椒酱就是我们还有其他很多的调料酱现在让他ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้วางบนเตาเลยจะ试一下我们放哪些然后是怎么个吃法啊就是现在啊他们准备了还有其他酱料啊其他酱料来给大家介绍一下啊现在他现猪现在手拿的就是我们猪扒猪扒大家可以看到而且我们还有前面摆着五种口味的酱料对我们让我们高高尝试一下好不好对น้องกั๊บปกติน้องกั๊บกินสเต็กน้องกั๊บจะกินกับซอสอะไรถ้าปกติใช่ไหมครับปกติผมจะชอบกินกับพริกไทยดำด้วยซอสพริกไทยดำพริกไทยดำจะบ่อยสุดแล้วก็จะมีสับกับซอสมะเขือบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเค其实他们吃猪扒的时候啊就是跟黑胡椒酱一起吃要不就是我们那个番茄酱对โอเคครับผมเรามาลองชิมกันเลยแล้วได้เลยให้แฟนคลับฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเราเริ่มที่รสอะไรดีครับให้น้องกั๊บเลือกเลยให้น้องกั๊บเลือกเลยเอาเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินมาก่อนแล้วกันครับได้就从他ต้องพูดภาษาจีนด้วยนะ
กาหลีเจียงยังไงอันนี้ไม่เคยกินเลยครับผม这个中文在那对但是其实啊如果大家想啊回念一下我们泰式的咖喱酱啊泰式炒咖喱大家可以购买一下我们咖喱酱去在家尝试一下或者在家做一下我们咖喱酱的是蛮好吃的现在中国人你们过没有过来泰国这边啊但是想吃泰国菜的话可以来拍一下我们的若萨调料酱是啊去在家做一下泰国菜OK ครับผมอร่อยครับอร่อยมันจะมีความคล้ายมันก็คือผงกะหรี่มันคือผงกะหรี่ใช่มันคือผงกะหรี่ก็คือตัวนี้ครับจะคือจะเหมือนกับเวลาเป็นระดับเชฟเขาทำผัดผงกะหรี่ออกมาเองเลยครับอร่อยมากอร่อยมากจริงๆแต่ว่าพอกินกับไก่อย่างนี้เหมือนหมูสเต๊ะยังไงไม่รู้เหมือนหมูสเต๊ะมันก็ได้รสอีกแบบนึง就是刚刚大家也看到了，他全程在那个尝试那个过程非常的享受，因为它是非常非常的好吃。然后那个用我们的那个鸡肉是吧，蘸着那个我们的咖喱酱，就是其实还给你一种新的口味，就是口感，就是好像你吃那个，叫什么烤鸡肉，但是那个沙爹啊，沙爹啊，对对，沙爹啊，沙爹คือสเต็กเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้น้องกัฟลองชิมอีกรสหนึ่งแล้วได้ครับชิมรสหนึ่งน้องกัฟจะเลือกชิมรสไหนถ้าจิ้มอันนี้เคยจิ้มแล้วนี่เคยจิ้มแล้วจะก็อยู่ถ้าเอาสเต็กไก่จิ้มน้ำจิ้มไก่มันจะแปลกไหมครับมันก็คงไม่แปลกแล้วนะหมูเอาหมูเหรอครับอันนี้ไอ้สเต็กหมูเหรอครับหมูหมูเนาะหมูเอาละผมคิดว่าเป็นไก่มาตลอดเลยครับมันคือสเต็กหมู啊我牛跟改了刚刚就是吃了半天自己才想起来它是猪肉不是鸡肉对对刚才我们就说是猪排但是高高突然说是鸡肉对所以我们也跟着挂油搞我的跟挂油他说啊咱哥带了哈咱聊了叫母被进了进改我们现在用猪肉来蘸泰式甜辣酱对啊其实我们泰式甜辣酱大家也可以考虑到大家吃薯条或者吃炸鸡也可以蘸着我们甜辣酱一起吃这个我觉得这款可以说是那个追剧必备的一个酱料啊对你看追剧啊看电视剧的时候就是可以边吃边看的对 OK 龙刚เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมเอ่ย现在高高的那个表情非常沉在那个沉浸在那个美味里面了已经改了หมูไก่จิ้มน้ำจิ้มไก่ฟิลนั้นเหมือนกันนะจิ้มไก่就像他说แต่เป็นหมูแต่ก็อร่อยครับแต่ก็อร่อยจิ้มโร่还是觉得是鸡肉一样โอเคเนาะถ้าอย่างนั้นให้น้องกับชิมต่อก็ได้ตอนแรกว่าจะพาไปเล่นเกมแล้วนะ本来这个已经到了这个环节但是看他吃的这么开心我们就再给他吃一点啊โอเคถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวขอทีมงานนะครับเตรียมน้องอาซาเตรียมน้องอาซาเข้ามาให้น้องกับเลยเนาะคนบอกว่าให้เอากับขึ้นลิงก์ขายเลย就是很多朋友们在说就是把我们高高上架这个不行哦大家对但是其实大家可以看到现在我们的烤那个黑胡椒炒猪肉啊确实是很好吃我们高高吃个不停对一直吃一直吃的然后现在我们就进入那个游戏环节游戏环节然后我们邀请阿萨เดี๋ยวเอาน้องอาซาให้น้องกัปเลยก็ได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้น้องกัปพาเข้าสู่ช่วงเล่นเกมของเรากันเลยไปลูกปลาอิ่มแล้ว哦哦，那现在高高爸爸就是已经吃饱了，现在开始准备带他的儿子阿萨过来玩游戏了啊！来，ลูก，เราไปร่วมสนุกเล่นเกมกันดีกว่า。ไป let's go. โอเคครับผม。ยินดีต้อนรับน้องกัฟเข้าสู่ช่วงเล่นเกมของเรากันเลยนะน้องกัฟดูตอนนี้ข้างหน้าเราเตรียมไว้เยอะแยะเลยไว้เยอะแยะเลยก็ทำอะไรครับเนี่ยให้อาซากินครับให้อาซาเดินผ่านสิ่งกีดขวางตรงนี้ให้ได้คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าอาซาจะเดินหรือเปล่าครับ
เอาอย่างนั้นก่อนดีกว่าครับอ่ะ就是我们第一个挑战呢，这是高高和阿莎的第一个挑战，就是我们前面会摆着我们卡琳娜、班比的猫罐头啊，和狗罐头，对，和我们菲琳娜卡琳诺的 VIP 啊，这是泰国的兄弟品牌，对，然后摆在前面，让阿莎走过这些啊，这些挡住的东西。对，然后我们本来这个游戏是挑战的，就是阿莎，但是刚刚高高说应该是也挑战他自己。对啊 ，OK OK， 那我让侬阿莎先做一下，对了，啊，我们现在就是排先给阿莎练一下啊，他我们先做路吧，我们让他排练一下啊，练一练。好呢，1 2 3 拜。我来看一下我们阿莎。来了，有没有走啊？他太可爱了，真的。对，确实阿莎很可爱。但是大家注意一下，如果阿莎把我们的那些挡住的东西啊倒了，嗯啊，那说明是输了，就失败了。这个会被惩罚的啊，对啊，会被惩罚的啊。但是我们的惩罚是什么？我们先告诉大家啊。对对对，所以，阿莎，啊，努努，现在我们就是一起加油，我们一起为阿莎加油，大家一起为阿莎加油吧，也为高高加油。阿莎加油！刚刚 fan club 说要拍吗？阿莎加油！啊，阿莎一起加油一下，粉丝们也要加油一下啊！ขอ app เอาไปวางไว้ตรงนี้อ่ะถือว่าอันนี้ไม่นับถือว่าอันนี้ไม่นับนู่นทางนู้นไปเลย阿莎应该是心里面想：爸爸你玩吧，我不玩。那怎么样呢？现在就是阿莎，就是阿莎，我们音乐了，啊，我们拍照跟阿莎三串了，没哈？让阿莎练丢过，让阿莎练丢过，阿莎丢门。等您等路啊，那，蹲蹲蹲，给爸爸弄一下。等一下，等一下，啊，高高都是刚刚要认输了啊，然后说要不要再给儿子，就是再给他一个机会嘛。啊，对 ，OK， OK， 大家。啊，我们来看一下。表示不营业。我们来看一下啊。阿莎，我们阿莎现场逃走。被抓回来了，被他的爸爸抓回来了。ดึงอีกได้ไหมครับ？โทษนะครับ，โทษนะครับ。ดึงไปเลยครับ。我们这个环节慢慢的开始变成了抓阿莎。ทางนู้น。ได้แล้วมั้งครับ。กราบครับ。กราบไปฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ。我们现在就是一起为阿莎加油啊！对，全场都在为他俩加油，父子俩加油哦！对啊，我们现在一起给阿莎加油，为阿莎加油。我们来看，我们高高也是在那边啊。看看啊，我们的高高爸爸能不能把阿莎诱惑过来，让他开始营业。阿莎，阿莎，阿莎没有了，没有。阿莎，龙哥，龙哥，龙哥，大家可以为阿莎为高高加油哦！现在父子俩都不容易。啊，ให้น้องกาปุ้มอาซาไว้ตรงกลางได้ไหมจากฝั่งนี้นะครับได้โอเคแล้วเราเสียงก็เราเปลี่ยนฝั่งดีกว่าอาซามา走过这条路，让阿莎一起走过这条路。这一条路非常的忐忑。对，大家一起加油一下，为阿莎加油一下。忐忑不是阿莎，是高高。对啊。儿子不一面。粉丝说该放弃了。我来看一下。要拍吗？来没录，放你。喂，我来乱。我们的阿三这边都不按道路走的。对呀、啊，对呀、啊。我靠！我们现在怎么办呢？我们现在怎么办？阿三，สักตาหนึ่งก็ไม่ได้อะลูก。ส
萨嘎宁隆隆隆隆奶阿萨斯说。现在高高开始抱怨阿萨斯说：“你就不给我一点面子吗？”没熬。现在大家知道啊，全场的工作人员都在为他们俩加油。对对对，其实我们现在啊，就是啊。很就是很为阿莎加油。阿莎，เดี๋ยวโดนลงโทษนะลูกเราต้องถ่ายรูปกันนะ。我们刚刚说，我不想被惩罚。阿莎过来，快点快点，我不想被惩罚啊。对。但是你看啊，父子俩的这个默契好像今天说没就没了。对。阿莎一点都不给他放面子。阿莎。ไปไปไปลองตรงกลางถ้าลูกไม่เดินก็ถ่ายรูปเลยละกันโอเคนะ放直接放中间试试看嗯啊我们的游戏规则慢慢变得这么喂喂怎么没懂呢喂哎从中间开始了都哎哎这可以耶哎主板呢终于营业了我们的阿莎阿扎博他们来干呢所以就算我们挑战成功吧。对。啊 ，OK， 那就我怕了。OK。恭喜高高，恭喜阿莎。OK， 但怕老哥想让侬Gap都弄错就对。怎么样？对。啊，เดี๋ยว ขอให้น้อง Gap นะครับ ผม อุ้ม阿莎นะครับ กลับไปที่โซฟาของเรากันดีกว่าเนาะ阿莎应该也很累了，高高也很累了，我们让他们俩在沙发坐上休息。OK， เดี๋ยวขอเชิญน้อง Gapนะครับผมกับอาซากับโซฟาเลยครับโอเคทุกท่านตอนนี้เราจะกลับไปที่โซฟาแล้วเราจะกลับไปที่โซฟาแล้ว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 กลับไปที่โซฟาตะกี้ก็คือที่ไลฟ์มาตลอดทั้งไลฟ์ไม่เหนื่อยเท่าช่วงตะกี้ช่วงเดียว从头开始直播到现在最累的环节就是刚刚让阿莎配合的那阶段โอเคครับผมแฟนคลับถามว่าน้องกั๊บไม่สบายหรือเปล่าเห็นไอด้วยก็มีอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยครับช่วงนี้เพราะเราเพิ่งกลับจากออสเตรเลียด้วยไงครับแล้วที่นู่นมันก็หนาวหนาวกลับมาที่ไทยก็ร้อนครับโอเคแล้วก็มีคนควันชิน高高是不是感冒啦什么的他说是有那么一点点就是着凉了因为他刚刚从澳大利亚回来然后那边的天气非常的冷然后泰国这边大家也知道就是非常非常的热所以稍微有一点点呢感冒就着凉OK 那么现在啊大家都说给他多喝点水啊我们现在工作人员已经准备水给他了啊如果他ถ้าน้องกัมหิวเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวทีมงานเราเตรียมให้都给为他准备水了啊大家不用担心哦โอเคครับผมโอเคขอบอกว่าดูแลตัวเองดีๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะโอเคขอบคุณครับ现在啊我们要回到回答问题环节所以粉丝们如果你们想要问什么可以在评论区刷一下啊在评论区刷一下โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตครับ想问什么可以在评论区刷一下我们抽出你们的问题来问我们高高刚刚很多宝宝们都在评论区刷跟高高说让他注意身体多多喝水啊什么的我刚刚已经翻译给他了把大家都好那个好意转达到他了他说非常谢谢你们的关心哦现在大家如果想跟对我抽出一个问题我也想问他那有粉丝问他最近锻炼怎么样那可以โอเคครับงั้นเดี๋ยวขอดึงคำถามจากแฟนคลับมาถามน้องกั๊บหน่อยนะครับผมมีแฟนคลับถามว่าช่วงนี้ออกกำลังกายเป็นไงบ้างโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยครับช่วงนี้คือห่างหายกันเริ่มห่างหายอีกแล้วครับผมเพราะว่าเราทุกวันเลยทำงานช่วงนี้ก็ตั้งแต่เช้าเย็นๆเช้าเย็นๆเช้าเย็นๆครับผม那刚刚我们抽出来第一个问题就是粉丝们问就是他最近那个锻炼身体锻炼的怎么样他说最近因为每天工作都排得很满所以没有太多时间去锻炼身体了已经โอเคครับต่อไปคำถามที่สองนะครับผมน้อง第二个问题就是什么时候去中国มีแพลนไปจีนเมื่อไหร่ครับผมคำถามที่สองไม่แน่ใจครับ
โอเคไม่แน่ใจเลยครับผมแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีครับผมอยากให้มีครับ就是这个问题其实一开始我们有提到但他有这个计划但是时间还没有办法确定下来但是他真的是一旦有机会或者可以去中国的话肯定第一时间过去因为他很想你们哦โอเคครับคำถามที่3นะครับที่3个问题生日会有什么惊喜คำถามที่3ก็คืองานวันเกิดมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับผมมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างล่ะครับใช่แล้วมีผมครับแค่มีกราฟก็เซอร์ไพรส์แล้วแต่จะมีผมในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามครับเออ这个回答真的很奇妙哦刚刚问的问题就是他的那个生日party 有什么惊喜是吧然后高高第一个回答就是说惊喜就是我本人对有他就是有惊喜但是是什么样的他什么样的惊喜大家可以期待一下哦所以现在啊我们先进入第三个游戏第二个游戏不是第三个第二个游戏那就是我们鳄鱼有请鳄鱼入场เกมที่2ของเราเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันก่อนที่จะพูดคุยกับแฟนคลับเนาะได้ครับจระเข้ตัวสีเขียวตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราเอามาวางไว้บนโต๊ะตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะถามคำถามกับแฟนคลับนะครับกับน้องกั๊บไปด้วยนะแล้วก็ให้กดไปด้วยโอเคกดไปเรื่อยๆเลยหนึ่งคำถามกด1ครั้ง1คำถามกด1ครั้งโอเคครับผมแฟนคลับถามมาว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับผมจะเข้าฉายที่จีนหรือเปล่าเข้าฉายที่จีนหรือเปล่า就是我们第一个问题游戏就是规则就是粉丝问一个问题让他按一次如果鳄鱼那个他摇了下来就算他输算他输对所以问题就暂停对对现在第一个问题就是说新的电影高新的电影有没有在中国放播放会不会在中国播放โอเคครับผมเราให้น้องกราฟลองกดก่อน来看一下他按ต้องตอบด้วยเลยไหมครับตอบก่อนก็รอทาง official ประกาศอีกทีนึงกันครับผมไม่อยากรับปากโอเคจี้ยอตึงควรฟังนะเป็นเชิญได้ครับกดเลยนะครับครับผมสวยตีก็วันที่是安全ตีก็วันที่是安全第二个那我们要不这样就是换一个规则怎么样我们先问如果他按了没有什么反应他才能回答但是如果按了他摇他的手所以这个问题不回答这样行吗粉丝觉得可不可以呢 OK งั้นเราขอเปลี่ยนกติกานิดนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราถามคำถามไปให้น้องกั๊บกดเลยโอเคถ้าสมมุติว่าไม่โดนงับก็ได้ตอบก็ตอบถ้าโดนงับปุ๊บไม่ให้ตอบคำถามนั้นโอเคได้ครับ大家听明白了吗我们突然现场随便换了一个新的规则是的所以现在有什么问题啊可以继续问一下对这个其实我们就是给大家更多的机会发出你们的问题哦是的所以大家如果想跟高高有很多互动的话大家就现在把评论赶紧刷起来你们的问题是什么呢可以 OK ครับผมคำถามต่อไปนะครับผมถามว่าชอบกินอาหารจีนอะไรบ้างชอบกินอาหารจีนอะไรบ้างกดก่อนมันเป็นได้第二个问题是吧就是喜欢他喜欢吃中国哪道菜对ชอบกิน没反应所以就是บะหมี่เป็ดครับบะหมี่เป็ด就是鸭肉面鸭肉面เป็นอาหารจีนครับ鸭肉面也算ซาลาเปา还有包子馒头还挺多是โอเคครับผมถ้าอย่างนั้นคำถามต่อไปนะครับผมคำถามต่อไปมีแพลนเรียนภาษาจีนไหมมีแพลนเรียนภาษาจีนไหมจะใช่有没有计划学中文对我们来看一下他按有没有什么反应没有反应这个手势还真的蛮好对มีแพลนไหมจริงๆอยากพูดได้ครับผมแต่ว่าด้วย
มันอาจจะแอบยากนิดนึงเข้าแต่จริงๆตัวเองเคยเรียนครับผมเคยมีโอกาสได้เรียนมาตอนเด็กๆครับผมก็พอฟังพูดได้นิดหน่อยจริงๆครับผมแต่ว่าก็อยากเรียนอยากพูดได้ครับ高高说啊，其实他特别特别的想听得懂你们中国粉丝们跟他的互动，但是呢，其实他小的时候也学过中文，但是只不过中文真对他来说确实有点太难了。对，但是呢，他还是想去学一下，为了能够跟大家互动的更多一点。OK， คำถามต่อไปนะครับ ครับ接下来的问题，什么时候发微博？这个问题很重要啊。post 微博。โพสต์เว็บโอเคเดี๋ยวจะโพสต์เว็บก็แล้วมันก็กดก่อนใช่ไหมครับกดก่อนครับผมกดก่อนไม่รู้จะโพสต์อะไรครับไม่เพราะต้องบอกก่อนว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลอยู่แล้วครับผมถ้าสมมติไม่ได้มาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยอย่างทวิตอย่างเงี้ยครับผมก็อาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยได้ทวิตเหมือนกันครับเดี๋ยวว่าแต่ว่าปอแล้วทวิตก่อนแล้วทวิตก็ยังไม่ได้ค่อยได้โพสเลยครับผมจำรหัสได้อยู่เนาะจำได้ครับ就是说啊他其实他不是经常玩那都不是经常上网的人他说他第一个反应刚刚他说他不知道应该发些什么因为他本身就是不太会玩社交平台的人，如果他现在不做演员这个行业的话，他其实基本上都不怎么玩社交平台的。所以刚刚我就是调侃了他一下，就开玩笑说：“那你还记得你的账号密码吗？”他说：“还记得。”OK， ถ้าอย่างนั้นนะครับผมคำถามต่อไปนะครับผมคำถามต่อไปช่วงนี้เห็นไม่ใช่ช่วงนี้สิรู้สึกน้องกัฟจะเป็นคนที่ชอบบอลชอบเล่นบอลมากชอบมากครับมีแฟนคลับถามว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าแชมป์บอลโลกซีซั่นนี้จะเป็นของอะไรโอ้โหยากเลยครับ就是我们接下来的问题就是他觉得今年的世界杯是哪个国家是谁的对这他个人的想法哦他个人的想法哦所以啊กดเลี้ยงเลยยังไม่ได้กดเลยนะหนึ่งอาจจะไม่ได้ตอบก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะได้ตอบส่วนตัวแล้วกันอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าผมให้อาร์เจนตินาแล้วกันนะครับผมจะเป็นอาร์เจนตินาถ้าเจอแต่อาร์เจนตินาคิดว่านี่ก็บอลโลกครั้งสุดท้ายเมสซี่คิดว่าเขาน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างจะเป็นเมสซี่最后เมสซี่的最后一次的那个世界杯希望他能得球就是成功拿到世界杯โอเคครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับเป็นคำถามจากทีมงานเนาะอยากให้น้องกัฟช่วยแชร์กับแฟนคลับหน่อยนะคือตอนนี้ใกล้จะหมดปี2022แล้วอันนี้ไม่ต้องกดอันนี้ไม่ต้องใช่ครับอันนี้ไม่ต้องกดจริงๆถือว่าเกมนั้นสิ้นสุดแล้วนะเพราะไม่โดนเลยถือว่าโชคดีมากก็คือใกล้หมดปีนี้แล้วนะครับน้องกัฟทำงานหนักมากเยอะมากอยากให้น้องกัฟนะครับพูดถึงความรู้สึกความประทับใจให้ฟังหน่อยโอ้ได้ครับผมก็อย่างที่ได้บอกไปนะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยครับผมต้องทำงานค่อนข้างเยอะแบบทั้งการถ่ายหนังถ่ายละครได้ทำงานอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างตลอดทั้งปีที่เหนื่อยมาตลอดปีนี้ผมรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเราพัฒนามากยิ่งขึ้นครับผมทำให้ตัวเรารู้สึกว่ามีความสามารถในด้านการทำงานทางด้านนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝึกตัวเราในหลายๆเรื่องมากเลยครับแล้วก็ได้เจอบุคคลหลายๆรูปแบบครับผมในปีนี้ทำให้เรารู้ได้เข้าใจโลกแล้วก็ได้เข้าใจสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยได้เข้าใจคนมากยิ่งขึ้นด้วยว่ามีคนแบบนี้อยู่จริงบนโลกครับได้เข้าใจโลกได้เข้าใจสังคม翻译之前我先给他鼓个掌为了他的这个答案真的非常的帅哦刚刚我们的主持人ตกที่ขนอาซาฟุ就是我刚刚小哥哥问的就是这马上这2022年马上就结束了那么对这么一年下来他的那个感受如何然后他就说其实这一年今年就是他经历了很多很多然后
也非常辛苦的一年，因为工作各种各样的，但是呢也是一个非常好的机会让他成长的一个经验吧，就是他能够从中学到很多很多东西，然后发现更多不一样的自己，还发现了自己之前都没有想到自己会做到的事情。所以呢今年虽然说是有点紧张，有点辛苦，但是也是非常开心的一年，收获特别多。โอเคครับผมจริงๆวันนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับครับอยากให้น้องกั๊บทบทวนเซตกล่องสุ่มอีกรอบได้มั้ยเอ่ยเซตกล่องสุ่มของเรามีอะไรบ้างก็สำหรับเซตกล่องสุ่มเซต A นะครับผมจำกัดเพียง90เซตเท่านั้นนะครับผมประกอบด้วยอาหารแมวนะครับคาริน่าแบมบี้นะครับผม1ลังแล้วก็อาหารหมานะครับคาริน่าแบมบี้อีก2ลังนะครับผมแบบคลาโรชาติราคา627หยวนครับOK, 那么现在我们就介绍一下强调一下我们盲盒套餐。盲盒套餐 A 呢是限量90套我们有 Kalina Bambi, 猫罐头一箱还有狗罐头啊二箱混合口味的价格627元。สิทธิพิเศษของเซตกล่องสุ่มของเรามีอะไรเอ่ยครับผมโดย1ออเดอร์นะครับผมจะนับเป็น1สิทธิ์ในการเป็นผู้โชคดีที่ได้ลุ้นรับวิดีโอคอลกับผมนะครับ3นาทีเป็นทั้งหมด5รางวัลนะครับผมพลอยพร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลภาพพร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลนะครับผมแล้วก็คลิปเสียงราตรีสวัสดิ์แบบดีอีก5รางวัลนะครับผ้าห่มลายกัปและอาซานะครับผมนี่แบบข้างหลังผมนี่เลยครับอีก5รางวัลนะครับผมแล้วก็มีเป็นแจกผ้าพันคอกัปนะครับผมคาดภาพคอกัปอาซานะครับอีก3รางวัลแล้วก็แจกมอลและอาซาอีก62รางวัลครับผมจะ福利呢会抽出5位幸运者送出高高视频通话3分钟还有抽出5位幸运者送出兔签拍立得抽出5位幸运者送出签名照片抽出5位幸运者送出晚安录音地款抽出5位幸运者送出高高和阿莎的毛毯还有3位幸运者我们会送出高高和阿莎的毛围巾我们最后会抽出62位幸运者送出阿莎的定制抱枕ช่วงนี้นะครับพี่จีนก็หนาวแล้วเนาะอยากให้แฟนๆได้ผ้าพันคอหรือผ้าห่มของน้องกั๊บไปไว้ใช้ทีนี้เรามาดูเซต B กันครับผมเซต B ของเรามีอะไรบ้างน้องกั๊บครับผมสำหรับเซต B นะครับผมจำกัดที่90เซตเหมือนกันนะครับผมประกอบด้วยซอสปรุงรสโรซ่านะครับ36ขวดแบบคารสชาตินะครับผมราคา699หยวนนั่นเองครับโอเค那我们盲盒套餐 B 呢我们限量也是90套产品是我们 Rosa 调料酱36瓶是混合口味价格是699หยวนโอเคสิทธิพิเศษคืออะไรครับครับผมโดย1ออเดอร์นะครับผมจะนับเป็น1สิทธิ์ในการเป็นผู้โชคดีลุ้นรับวิดีโอคอลกับผมจำนวน3นาทีนะครับผมเป็นทั้งหมด5รางวัลเหมือนกันครับOK, 那我们的福利呢第一我们会有抽出五位幸运者送出高视频通话三分钟的机会哦。ใช่ครับผมแล้วก็จะมีโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลนะครับผมภาพพร้อมลายเซ็นอีก5รางวัลคลิปเสียงราตรีสวัสดิ์แบบดีอีก5รางวัลนะครับผมผ้าห่มลายกัปและอาซาอีก5รางวัลผ้าพันคอกัปและอาซาอีก5รางวัลนะครับผมแล้วก็หมอนลายกัปอีก62รางวัลครับOK, 那么第二我们会送出五位幸运粉丝们就是送出兔签拍立得五位然后再抽出第三个抽出五位幸运粉丝送出签名照片第四个抽出五位幸运粉丝送出晚安录音D款那么第五个我们会抽出五位幸运粉丝送出 Guff 和阿莎毛毯就是他刚刚展示给大家的哦然后第六个就是再抽出三位幸运粉丝送出 Guff 和阿莎围巾这个非常适合冬天的哦大家那么最后我们再抽出62位幸运粉丝送出 Guff 定制抱枕 OK ครับตอนนี้นะครับพี่จีนเข้าหน้าหนาวแล้วน้องครับมีอะไรจะฝากบอกแฟนคลับชาวจีนบ้างครับก็ใครที่ยังไม่มีผ้าห่มหรือว่าผ้าพันคอสวยๆนะครับผมอันนี้ขายของแล้วขายแล้วนะครับผมก็ยังไงก็อยากให้รักษาสุขภาพแล้วกันครับผมก็เริ่มหนาวแล้วนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพเยอะๆใส่เสื้อผ้าหนาๆห่มผ้าหนาๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่รักษาสุขภาพก็จะเป็นแบบผมนี่แหละครับผมก็แล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับมาเจอกันนะครับOK 那么刚刚我们问高高就是现在快要冬天了，快要冬天了。中国那边的话，就是有没有什么话想跟中国粉丝讲？他就说冬天特别冷，希望大家能够注意保暖，注意身体。然后呢，就是
就是围巾啊什么这些没有的话、大家也都知道应该怎么办的啊，对，今天不能缺啊围巾哦。对 ，OK ครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจบกันไปน้องกั๊บมีอะไรอยากจะฝากผลงานหรือฝากสินค้าคาริน่าแบมบี้กับโรซ่าอีกรอบก่อนอื่นเลยฝากผลงานกันเลยครับผมได้เลยก็เริ่มที่ละครก่อนแล้วกันครับผมละครนะครับผมก็เรื่องมัดหัวใจเยซูตานะครับผมวันที่1ธันวาคมนี้ตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 2:30 นนะครับผมก็5วันเต็มเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมแล้วก็จะมีภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับนะครับผม24พฤศจิกายนนี้เข้าโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับสามารถไปติดตามดูกันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากคาริน่าแบมบี้นะครับผมแล้วก็เฟรน่าคาริโนและวิฟด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่มีน้องแมวหรือว่าน้องหมานะครับผมอยากเลือกอาหารดีอยากเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้เนี่ยก็ขอแนะนำเป็นเฟลิน่าคาริโนและวิฟแล้วก็คาริน่าแบมบี้ด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับโอเคนะ那么刚才他是说关于他的新电视剧啊会在12月1号上映是每周五哎每周三到每周日啊晚上晚上八点半啊，是泰国时间哦，大家可以关注一下。然后另外他的新电视，他的新电影啊，是在11月24号上映，大家可以多多关注。最后也是啊，希望大家多多支持我们的 Frena Carino with 和 Carina Bambi 猫罐头和狗罐头。其实啊，我们这款 Carina Bambi 大家可以放心给我们的宝贝使用。啊，因为很大的肉块，而且还是使用了我们人类等级的食材制成 的啊，所以非常非常的安全。大家可以看一大块肉啊，我们宝贝是不是很喜欢？对，还有他吃的同时，他还有那个汁嘛，对，那个汤汁很香，而且营养很多。同时又给你们的猫猫狗狗就是添加那个水分。对 ，OK ครับ，แล้วสุดท้ายเรื่องซอสโรซ่าครับผมได้ครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากซอสโรซ่านะครับผมซอสปรุงรสทั้ง6รสชาติด้วยนะครับก็จะมีเป็นซอสพริกซอสน้ำจิ้มไก่ซอสพริกไทยดำนะครับซอสน้ำมันหอยซอสแกงกะหรี่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นซอสผมอันนี้แล้วก็ซอสมะเขือครับที่ผมยังพูดนั่นแหละครับผมทั้ง6รสนะครับผมก็อย่างที่คนได้เห็นไปตะกี้เลยครับก็ขนาดผมนะครับทำกับข้าวก็ไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าแค่มีซอสโรซ่าแค่นี้นะครับผมก็เป็นตัวช่วยทำให้อาหารคุณเนี่ยอร่อยแล้วครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับโอเค最后就是非常感谢我们的 Rosa 啊 ，Rosa 是泰式甜辣酱、泰式辣椒酱、番茄酱、黑胡椒酱、咖喱酱和蚝油酱啊，所以现在啊，就是大家多多支持一下，在五分钟内可以做好吃的东西，新手也可以做好吃的饭，大家也希望多多支持一下 Rosa。好，最后我看到。一个问题，粉丝们，你是不是跟我看的对一样？就是麻袋，对啊， okay. 麻袋。มีแฟนคลับถามมาเยอะมากคำถามเนี่ยแต่เราขอแค่ถามอย่างเดียวไม่บอกเหตุผลอะไรเลยชอบกระสอบป่านสีอะไรกระสอบป่านเหรอครับสีอะไรกระสอบป่านมันมีสีอะไรบ้างกระสอบกระสอบเราชอบสีอะไรถ้าสมมติว่าเราจะเอากระสอบป่านกระสอบนึงอ่ะเราอยากได้สีอะไรสีลุงครับ啊 ，OK， 大家，我现在翻译了， okay. 就是现在啊，他高高选的是彩色，彩虹色，彩虹色。对，刚刚大家一直都在刷的屏幕的一个问题，就是最多的一个问题，就是高高喜欢什么颜色的马袋？对，我们刚刚问了，在不知道为什么问这个问题的情况下，他选的是彩虹色。对，然后现在我们是。不揭晓给他，对啊，让他自己去找答案。为什么我们问这个问题 ？OK， 所以大家知道了啊，彩虹色的哦。对 ，OK， ครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับไลฟ์ของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทางคาริน่าแบมบี้ขอบคุณทางโรซ่านะครับและขอบคุณน้องกัฟขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมสนุกกันในวันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับถ้ามาที่นี่我们的直播就啊时间已经到此结束了今天非常感谢我们的คาริน่าแบมบี้我们的โรซ่า还有我们高高和阿萨这些非常感谢你们大家的支持谢谢大家谢谢大家 OK 啊谢谢大家阿萨阿萨拜拜阿萨再见ไม่สนใจสักครู่นะครับออกเลยครับออ
萨云顶宫。